สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีค่ะภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะลองขออนุญาตครับสวัสดีครับสีน้ำตาลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ทางทีมข่าวอีจันเรายังคงเกาะติดภารกิจการกู้ซากเรือแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายนะคะตรงบริเวณท่าน้ำวัดพนัญเชิงนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชม 1,300 คนนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้ทางทีมข่าวเราเองเนี่ยก็อยู่เกาะติดอยู่ตรงนี้เลยค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูสถานการณ์สดๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะคือนักประดาน้ำสามารถดำลงไปผูกเชือกได้แล้ว1เส้นนะคะเมื่อกี้มีเสียงเฮเกิดขึ้นตรงเรือตรงนั้นนะคะมีเสียงเฮเมื่อนักประดาน้ำดำขึ้นมานะคะตอนนี้สามารถผูกเชือกได้แล้ว1เส้นค่ะสวัสดีคุณผู้ชม 4,300 คนนะคะเราตรงนี้มีความเคลื่อนไหวเรารีบรายงานให้กับลูกเพจได้ติดตามทันทีนะคะสวัสดีคุณผู้ชม 4,900 คนนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้โทษนะคะท่านสวัสดีค่ะตอนนี้มีคนชมอยู่ 5,300 คนความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านตอนนี้นักประดาน้ำทั้งส่วนของกองทัพเรือซึ่งวันนี้สนับสนุนมา8คนแล้วก็นักประดาน้ำของศูนย์กู้ภัยอยุธยานะครับตอนนี้กันช่วยกันวันนี้เราได้เพิ่มเชือกยึดเรือไว้1เส้นตอนนี้ได้มา2เส้นแล้ว2เส้นนี่รวมจากเมื่อวานด้วยมั้ยคะใช่ใช่เมื่อวานขาดไปเส้นนึงตอนล่างกะว่าแผนก็คือจะให้ได้อย่างน้อย4เส้นนะครับก็จะใช้เรือ4ลำลากจากเรือแล้วก็ข้างหน้าอีก2ลำจะใช้เรือ6ลำลากตอนที่ครบตอนนี้อุปสรรคก็คือเหมือนเดิมน้ำวนมากแล้วก็ความลึกของน้ำที่20เมตรนะครับนี่นักประดาน้ำต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงนะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักเกิดจากวันนี้ก็ดูจากสถิติของกรมชลประทานก็ยังไม่มีการปล่อยน้ำลดลงนะครับจากเขื่อนป่าสักก็วันนี้รู้สึกจะปล่อยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 1,200 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังปล่อยเท่าเดิมนะครับ 2,600 อัพถือว่าจะสามารถกู้ได้ภายในวันนี้แน่นอนผมต้องทำให้ได้ครับอันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วแล้วก็ทางเจ้านายใหญ่ทางรัฐมนตรีว่าการทางรัฐมนตรีช่วยเขาก็โทรสั่งการมาตลอดเวลานะครับมาที่อธิบดีแล้วก็ผมถึงต้องลงมาดูแลตรงนี้เองนะครับในส่วนของร่างผู้สูญหายตอนนี้ทั้งสองร่างเจอหรือยังคะเห็นว่าเจอผู้หญิงแล้วนี่ใช่ไหมผู้หญิงก็เจอแล้วนี่วันนี้แต่ว่ายังไม่ยืนยันใช่ไหมคะว่าเป็นร่างผู้สูญอันนี้ต้องขอเช็คก่อนนะครับต้องขอเช็คก่อนแต่ว่าในส่วนของผู้ชายยังไม่ได้เจอนะครับไม่ได้เจอน่าจะอยู่ในเรือแหละผมว่านะแต่วันนี้ยังไงหลักๆคือต้องเอาให้ออกจากจุดน้ำบนได้ก่อนเพราะว่าจุดนี้ทางส่วนของกู้เรือเขาก็ไม่สามารถที่จะกู้ได้นะครับอันนี้เป็นอุปสรรคผมมีความจำเป็นต้องลากเรือให้มาพ้นจากจุดนั้นก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำโอเคค่ะขอบคุณนะคะท่านอันนี้ท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะก็มาอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะคะซึ่งความคืบหน้าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทางนักประดาน้ำสามารถลงไปผูกเชือกได้แล้ว1เส้นนะคะเมื่อกี้ทางทีมข่าวเราเองก็ได้ยินเสียงเฮจากเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะคะเมื่อแล้วก็ได้เห็นภาพของนักประดาน้ำค่ะที่ได้ดำขึ้นมานะคะแล้วก็มีทางกู้ภัยนะคะรีบนำเรือนะคะเข้าไปรับตัวนักประดาน้ำนะคะขึ้นฝั่งเพราะว่ากระแสน้ำข้างล่างนะคะค่อนข้างแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวดังนั้นความเหนื่อยล้าของนักประดาน้ำเนี่ยจะมีอย่างมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายค่ะ
ซึ่งเมื่อกี้ทางทีมข่าวเราเองก็ได้คุยกับท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะท่านก็ได้ให้ข้อมูลว่าเดี๋ยววันนี้จะพยายามที่จะเคลื่อนซากเรือนะคะที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยไปตรงจุดที่น้ำนิ่งซึ่งตรงบริเวณนั้นที่เรืออยู่เนี่ยตรงก้นแม่น้ำเนี่ยน้ำวนแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าตอนนี้นะคะเรารีบรายงานให้กับลูกเพจได้ติดตามเลยสถานการณ์สดๆที่เกิดขึ้นตอนนี้สวัสดีคุณผู้ชม 7,000 คนนะคะที่รับชมอยู่ส่วนช่วงประมาณบ่าย2เนาะมีเรืออีกลำหนึ่งล่มแต่ว่าทางกู้ภัยแจ้งว่าเรือที่ล่มผู้ชายที่อยู่ในเรือปลอดภัยนะคะส่วนเรือนั้นจมลงไปในน้ำนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะว่าเกิดจากอะไรเรืออีกลำที่ล่มปลอดภัยค่ะซึ่งตรงนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเลยเราจะให้ลูกเพจติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกับทีมข่าวเราเลยนะคะส่วนร่างของผู้สูญหายนะคะตอนนี้ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอร่างของผู้สูญหายตรงนั้นมีการอันนี้เริ่มลากแล้วเหรอคะหลังดึงคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะกำลังที่จะดึงไม่ให้ซากเรือที่อยู่ก้นแม่น้ำเนี่ยไหลนะคะคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนดีนะคะเราพยายามที่จะรายงานสดตรงจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วจริงๆค่ะทีมข่าวเราเองก็ลุ้นนะคะลุ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ยังลุ้นต่อนะคะกับการกู้ซากเรือแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายซึ่งวันนี้ทางครอบครัวนะคะก็มานั่งรออยู่ตรงโป๊ะเรือนี่เลยค่ะนั่งเฝ้าดูการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังเราคงรอคอยที่จะได้เจอกับผู้สูญหายนะคะทั้งคุณลุงสมชายแล้วก็ป้านฤมลสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชม 7,500 คนนะคะติดตามได้ทางอีจันเลยค่ะเรารายงานสดทุกความเคลื่อนไหวจริงๆนะคะตอนนี้นะคะกำลังล้างเรือไว้อยู่เพื่อไม่ให้ซากเรือที่จมอยู่ก้นแม่น้ำเนี่ยมันไหลเพราะว่าเนื่องจากข้างล่างกระแสน้ำมันวนแล้วก็กระแสน้ำแรงนะคะซากเรือที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่มากๆเพราะว่าจุดที่จะนักประดาน้ำลงไปเนี่ยจะพอเรือมันขยับเนี่ยจะไม่ทราบจุดอย่างชัดเจนนะคะสวัสดีคุณผู้ชม 7,600 คนนะคะที่รับชมตอนนี้ทางทีมข่าวเราเองก็รายงานข่าวด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเรายืนอยู่บริเวณริมโป๊ะท่าเรือวัดพนัญเชิงนะคะร่างที่เจอเมื่อวานนี้นะคะที่กู้ภัยรายงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะคะคุณผู้ชมคือถ้าจะยืนยันได้เนี่ยต้องเป็นครอบครัวเท่านั้นค่ะครอบครัวต้องยืนยันว่าร่างที่พบนั้นคือญาติของตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าพบร่างของป้าแล้วเดี๋ยวเรารอความชัดเจนอีกทีคุณผู้ชมเห็นภาพตอนนี้ไหมคะตอนนี้กำลังมีการดึงเชือกนะคะนี่นะคะความเคลื่อนไหวด้านหน้านะคะคุณผู้ชมอ
ฝั่งโน้นนะคะก็จะมีการวางแผนประชุมแผนกันนะคะเมื่อกี้มีการพูดออกไมค์แต่ว่าฟังไม่ชัดเจนนะคะว่าพูดว่าอะไรสวัสดีคุณผู้ชม 7,400 คนนะคะติดตามได้ทางอีจันเลยค่ะความคืบหน้าตอนนี้คือนักประดาน้ำผูกเชือกได้แล้ว1เส้นนะคะภาพชัดโอเคค่ะติดตามสถานการณ์ที่อยู่ด้านหน้าไปพร้อมกับทีมข่าวเราเลยนะคะท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็บอกว่าวันนี้จะพยายามผูกเชือกให้ได้อย่างน้อย4เส้นนะคะเพื่อใช้ในการดึงซากเรือที่อยู่ก้นแม่น้ำตรงบางกระจ่าค่ะบางกระจ่าใช่ค่ะตรงบางกระจ่าเรือจมลงไปแล้วค่ะเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้การค้นหาเมื่อวานนี้ก็ตลอดทั้งวันค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง4ทุ่มแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณ4ทุ่มที่ยุติการกู้ซากเรือไปเนื่องจากว่าเชือกขาดนะคะเชือกขาดไป1เส้นซึ่งเชือกไม่สามารถต้านทานน้ำหนักได้เนื่องจากว่าซากเรือที่จมอยู่ก้นแม่น้ำเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักมากนะคะแล้วก็เชือกที่ใช้ผูกนี่เป็นถือว่าเป็นเชือกที่ใหญ่มากๆแล้วนะคะซึ่งทางทีมข่าวเรามาเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้เข้าวันที่3แล้วค่ะกับภารกิจการกู้ซากเรือขึ้นแล้วก็การค้นหาผู้สูญหายตอนนี้หวยออกยังหวยกำลังออกใช่ไหมล่าสุดได้1เส้นนะคะล่าสุดสามารถผูกได้1เส้นซึ่งรวมกับเชือกเส้นเมื่อวานที่ไม่ขาดอีก1เส้นเท่ากับว่าตอนนี้เป็น2เส้นนะคะเป็น2เส้นอัปเดตเรือที่ล่มอีกลำนะคะคนที่อยู่ในเรือปลอดภัยดีนะคะแต่ว่าเรือเนี่ยจมหายลงไปนะเมื่อวานนี้ค่ะที่กู้ภัยได้รับแจ้งเนี่ยว่าพบร่าง
ผู้หญิงนะคะที่เกาะเกิดบางปะอินแต่ว่าตอนนี้ร่างเนี่ยยังไม่สามารถที่จะนำขึ้นมาได้นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหาแล้วก็พิสูจน์กันอีกทีนะคะว่าร่างนั้นเป็นร่างของใครพูดดังๆหน่อยค่ะได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินไหมคะมีลูกเพจบอกพูดดังๆหน่อยค่ะได้ยินใช่ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณลุงคุณป้าที่สูญหายเราจะไม่ใช้คำว่าผู้เสียชีวิตนะเพราะตราบใดที่ยังไม่เจอร่างสามารถเกิดปาฏิหาริย์ได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเราต้องใช้คำว่าผู้สูญหายนะคะซึ่งทางญาติก็มีความหวังแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะโอเคได้ยินชัดเจนนะคะโอเคโอเคขอบคุณค่ะเสียงชัดเจนโอเคค่ะพี่ที่ได้ยินไม่ชัดต้องอาจจะต้องเพิ่มเสียงขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่าชัดเจนดีนะคะซึ่งอุปสรรคในวันนี้ค่ะก็เหมือนอย่างเมื่อวานเลยกระแสน้ำแรงนะคะแล้วก็น้ำขุ่นและเป็นน้ำวนด้วยตรงจุดตรงนั้นที่เราถ่ายทอดสดอยู่นะคะตรงจุดนั้นน้ำวนวันนี้เรายังต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าจะสามารถกู้ซากเรือได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่นักประดาน้ำลงไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงค่ะแล้วก็อันตรายอีกอย่างนะคะเมื่อวานนี้เราได้คุยกับพี่มดซึ่งพี่มดเป็นนักประดาน้ำทีมแรกนะคะที่ลงไปผูกเชือกนะคะตรงด้านล่างเรือพี่มดบอกกับเราว่าด้านล่างน้ำขุ่นแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเลยนะคะวิธีการทำงานก็คือใช้วิธีการคลำอะค่ะคุณผู้ชมดำลงไปคลำแล้วก็พอเจอจุดว่าตรงนี้เป็นหัวเรือแล้วก็ผูกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เสี่ยงมากๆสำหรับเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำแล้วก็ทีมกู้ภัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้นะคะตรงนี้จากที่ทีมข่าวเรารายงานอยู่เนี่ยก็จะเห็นเรือประมาณ4-5ลำนะคะที่อยู่ตรงนี้ซึ่งแผนในวันนี้นะคะคือทางนักประดาน้ำเนี่ยจะดำน้ำลงไปผูกเชือกให้ได้5เส้นนะคะแล้วก็ใช้เรือ5ลำในการลากซากเรือนะคะไปตรงจุดที่น้ำนิ่งจุดที่น้ำนิ่งก็คือตรงไปจะเป็นบริเวณจุดแถวนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นบริเวณจุดนี้นะคะตรงแถวๆโรงแรมนะคะเป็นจุดที่น้ำนิ่งแต่ว่าเมื่อวานนี้พอลากไปแล้วเนี่ยเชือกขาดวันนี้เราก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าภารกิจนี้จะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเมื่อวานนี้2เส้นเอาไม่อยู่นะคะคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะเรือที่ล่ม
ตอนประมาณบ่ายสองนะคะคนที่อยู่ในเรือปลอดภัยดีนะคะแต่ว่าเรือนั้นจมลงไปนะคะซึ่งไม่ทราบสาเหตุค่ะว่าเกิดจากอะไรเนื่องจากว่ากระแสน้ำตรงนี้ค่ะตรงวัดพนัญเชิงฝั่งนู้นก็จะเป็นบางกระจาดกระแสน้ำแรงนะคะซึ่งตรงนี้เป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันฝั่งด้านนู้นที่ภาพจับอยู่นั่นคือแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนฝั่งที่ฝั่งนี้นะคะที่ทางทีมข่าวรายงานอยู่เป็นฝั่งของแม่น้ำป่าสักจะมาบรรจบกันตรงกลางพอดีนะคะจะทำให้ตรงกลางเนี่ยมีน้ำวนแล้วก็กระแสน้ำแรงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะที่วัดพนัญเชิงฝนไม่ตกมีพี่อารมณ์ฮอตอัปเดตการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ83เดี๋ยวเราขอรายงานสดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตบ้างข้างล่างนี่คืออะไรคะคุณพี่ข้างล่างคือเลขท้าย2ตัวใช่ไหมคะออก83ผูกเชือกได้แล้ว1เส้นค่ะผูกเชือกได้แล้ว1เส้นวันนี้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นเรือที่จะมารับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าแล้วก็รองอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะอีจันถูกหวยไหมครับยังไม่ได้เช็คเลยค่ะทีมข่าวเราขอรายงานความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมลุ้นหวยเสร็จแล้วมาดูไลฟ์เกาะติดภารกิจต่อกันนะคะผู้ชมได้ยินชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีเนี่ยชาวบ้านนะคะมาเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกำแพงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นกำแพงที่เพิ่งตั้งเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมเข้าไปในวัดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นญาติญาตินะคะญาติญาติของลุงสมชายนะคะที่มาเฝ้ารอแล้วก็ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะนี่นะคะจะเป็นญาติญาติวันนี้ญาติญาติก็มาเยอะค่ะมานั่งอยู่ตรงโป๊ะเรือนะคะมาเราพาไปดูก็ค่ะเราพาไปดูจุดที่มีการปฏิบัติงานกันนะคะสำหรับลูกเพจที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนี้ทางนักประดาน้ำนะคะสามารถดำน้ำลงไปผูกเชือกได้แล้ว1เส้นนะคะซึ่งรวมกับเมื่อวานนี้อีก1เส้นเป็น2เส้นนะคะเป็น2เส้นซึ่งแผนในวันนี้ค่ะแผนในวันนี้คือทางเจ้าหน้าที่นะคะจะพยายามผูกให้ได้5เส้นแล้วก็ใช้เรือ5ลำนะคะในการดึงซากเรือนั้นไปอยู่ตรงจุดที่น้ำนิ่งพอดึงไปได้แล้วถ้าสมมุตินะคะดึงไปได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการกู้ซากขึ้นมาตอนนี้จุดที่ซากเรือจมอยู่เนี่ยเป็นจุดที่น้ำวนแล้วก็กระแสน้ำแรงนะคะ
ความพยายามตอนนี้คือการผูกเชือกแล้วก็ดึงออกจากจุดที่น้ำวนซึ่งนักประดาน้ำนะคะในการดำน้ำลงไปเนี่ยพอดำขึ้นมาก็ต้องพักเพราะว่าไม่สามารถดำติดต่อกันได้เนื่องจากว่าต้องใช้แรงมากๆนะคะที่อยู่ใต้น้ำเพราะว่ากว่าจะดำลงไปความลึกของแม่น้ำ20เมตรค่ะคุณผู้ชม20เมตรนะคะที่นักประดาน้ำต้องดำน้ำลงไปเพราะว่าซากเรือเนี่ยจมอยู่ก้นแม่น้ำเลยค่ะยิ่งถ้ายิ่งดึกสถานการณ์ก็จะยิ่งลำบากนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็จะมืดทางกรมเจ้าทางอธิบดีค่ะบอกว่า4เส้นก็จะลองพยายามลากดูแต่แผนตอนแรกนะที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแผนตอนแรกคือเขาจะผูกให้ได้5เส้นนะคะคุณผู้ชมจะผูกให้ได้5เส้นซึ่งเราก็ต้องรอดูอีกทีค่ะเพราะว่าตอนนี้ผูกได้แค่1เส้นนะคะรางวัลที่1ออกอะไรเหรอคะเมื่อกี้มีรูปเพจส่งมาแต่ว่าอ่านไม่ทันเผื่อหนูจะถูกห้าเจ็ด578เอ้ย578171อุ๊ยเหมือนจะถูกรางวัลที่1เลยแต่อันนี้เวอร์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวจบการรายงานแล้วขออ๋อไปเช็คก่อนนะคะซื้อไว้จำเลขไม่ได้578171อ๋อโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้มีลูกเพจบอกว่าใช้คำว่าผู้สูญหายใช่ค่ะเราต้องให้เกียรติกับทางครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวก็มีความหวังซึ่งทางทีมข่าวเราเองหรือทุกช่องเนี่ยจะยังไม่ใช้คำว่าผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอ5รางวัลที่1ออก578171เลขท้าย2ตัวออก83 3ตัวหน้าออก285 361สามตัวหลังออก379449โอเคค่ะเมื่อกี้ทางทีมข่าวเพิ่งทางทีมข่าวเราก็อัปเดตนะคะผลการออกรางวัลเดี๋ยวรายงานจบปุ๊บเดี๋ยวจะลองไปเช็คดูนะคะว่าตัวเองถูกหรือเปล่าเมื่อเช้าซื้อมา2ใบนะคะระหว่างเดินทางมาทำข่าวตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์ด้านหน้ากันก่อนนะคะคุณผู้ชมรูปเพจบอกหวยก็ลุ้นกู้ซากเรือก็ลุ้นใช่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชม 3,400 คนนะคะเช็คหวยเสร็จแล้วเราเข้ามาติดตามสถานการณ์
การกู้ซากเรือแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายนะคะตรงวัดพนัญเชิงตอนแรกลูกเพจประมาณ 7,000 น่าจะออกไปเช็คหวยกันนะคะตอนนี้เหลือ 3,700 มา 4,200 แล้วโอเคค่ะตอนนี้ลูกเพจกลับมาแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะถูกหวยไหมคะสวัสดีคุณผู้ชม 4,900 คนนะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์กันใหม่นะคะ เมื่อประมาณบ่ายสองที่ว่ามีเรือร่มตรงบางกระจ่าเนี่ยก็คือผู้ชายนะคะที่อยู่ในเรือปลอดภัยนะคะส่วนเรือนั้นจมหายไปนะคะอันนี้ทางกู้ภัยนะคะแจ้งเข้ามาส่วนตอนนี้ค่ะความพยายามในการกู้ซากเรือที่ล่มนะคะตอนนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้ต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้งค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะทางพี่ๆนักประดาน้ำสามารถที่จะผูกเชือกกับซากเรือได้2เส้นนะคะแต่ปรากฏว่าตอนขณะกำลังลากอะค่ะเชือก1เส้นได้ขาดแล้วก็ต้องยุติการกู้ซากเรือไปนะคะแล้วก็มาเริ่มใหม่วันนี้ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีเสียงเฮขึ้นนะคะจากเรือฝั่งนู้นเรือของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานแล้วก็มีนักประดาน้ำดำขึ้นมานะคะแจ้งว่าสามารถผูกเชือกได้1เส้นตอนนี้นะคะสามารถผูกเชือกได้1เส้นซึ่ง1เส้นตรงนี้ไปรวมกับ1เส้นเมื่อวานที่ไม่ได้ขาดเป็น2เส้นแล้วค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้านะคะส่วนผู้สูญหายในส่วนของผู้สูญหายที่เมื่อวานนี้ทางกู้ภัยแจ้งว่าพบร่างผู้หญิงตรงเกาะเกิดบางปะอินนะคะก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าร่างนั้นใช่ผู้สูญหายหรือเปล่าซึ่งต้องรอทางญาติเป็นคนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความชัดเจนตอนนี้ทางทีมข่าวเราเองก็พยายามเช็คกับทางลูกสาวอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะสั่งไปแล้วค่ะเราสั่งไปแล้วซึ่งทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะก็อยากให้ภารกิจเสร็จในวันนี้เพราะว่าจุดที่ซากเรือนั้นจมอยู่ก้นแม่น้ำเนี่ยเป็นจุดที่มีกระแสน้ำไหลวนนะคะแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงความพยายามตอนนี้ก็คือพยายามผูกเชือกให้ได้ก่อนนะคะให้ได้4ถึง5เส้นแล้วก็จะพยายามลองดึงซากเรือนะครับไปไว้ตรงจุดที่น้ำนิ่งเพื่อง่ายต่อการกู้ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมลูกเพจไม่ทะเลาะกันนะคะต้องผูกแค่ไหนเมื่อวานนี้ผูกไป2เส้นแต่ว่าเชือกขาดไป1เส้นนะคะเพราะว่าน้ำหนักของเรือที่อยู่ใต้ล่างเนี่ยน่าจะหนักมากรวมถึงกระแสน้ำก็แรงนะคะเมื่อวานผูกไป2เส้นเอาไม่อยู่วันนี้น่าจะต้องผูกมากกว่า2เส้นค่ะเพื่อดึงสวัสดีคุณผู้ชม 3,800 คนนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้เราได้คุยกับทางป้าสมหมายป้าสมหมายเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณลุงสมชายนะคะป้าสมหมายก็บอกว่าลุงสมชายเนี่ยเป็นคนที่ขับเรือเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนชาวเรือ
ใช้ชีวิตกินนอนอยู่บนเรือเขาก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับพี่ชายนะคะซึ่งทางครอบครัวก็มานั่งเฝ้าดูภารกิจนี้แล้วก็ยังคงมีความหวังค่ะคุณผู้ชมที่จะได้เจอผู้สูญหายทั้งคุณลุงคุณป้าตอนนี้นะคะก็4โมงเย็นแล้วนะคะเวลาก็ค่อนข้างค่อยๆมืดลงเนาะจากตอนเช้าแดดเปรี้ยงๆนะคะวันนี้เราเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กันนะคะในการกู้ซากเรือขึ้นมารวมถึงค้นหาผู้สูญหายให้เจอนะคะซึ่งทางกรมเจ้าท่าบอกว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาเรียกได้ว่านาทีต่อนาทีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าน้ำก็ต้องดูกระแสน้ำที่มาแล้วก็ความเหนื่อยล้าของนักประดาน้ำแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมีรูปเพจบอกว่าทางญาติของคุณป้าใช่ไหมคะไปหาทางฝั่งปทุมตอนนี้ก็ยังไม่เจอทางญาติของคุณป้าก็จะมีลูกสาวนะคะลูกสาวน้องพรรษาซึ่งทางครอบครัวของคุณลุงเนี่ยคุณลุงสมชายเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะคะน้ำลึก20เมตรค่ะประมาณ20เมตรนะคะเมื่อวานนี้ที่เราอัปเดตข้อมูลทีมข่าวเกาะติดภารกิจนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะติดตามอยู่ด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะพอมีความเคลื่อนไหวอะไรแล้วก็รีบขึ้นรายงานสดให้กับลูกเพจได้ติดตามทันทีนะคะรับชมอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะฝนตกไหมคะน้ำท่วมหรือเปล่าสู้ๆครับใช่ค่ะเราต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันนะคะทุกคนรับชมจากจังหวัดแพร่นครนายกฝนไม่ตกพี่ต้นปามบอกว่ารับชมจากสระบุรีพี่ประสบโชคบอกว่าอยู่ระยองพี่มาร์คบอกว่าอยู่โคราชนะคะพี่แอนใช่ไหมคะพี่แอนบอกว่าอยู่นนทบุรีพี่กาฟิลบอกว่ากรุงเทพร้อนมากนะคะพี่ณัฐวันเหรอคะชุมพรร้อนมากจันทบุรีค่ะรับชมจากจังหวัดอุบลใช่ค่ะครอบครัวมีความหวังค่ะว่าจะเจอทั้งคุณลุงคุณป้าว้าวมีคนรับชมจากสวีเดนด้วยเหรอคะรับชมจากขอนแก่นจันทบุรีครับ
หลากหลายจังหวัดนะคะชัยภูมิค่ะรับชมอยู่ขอนแก่นพี่แซมบอกว่ารับชมอยู่ขอนแก่นอยู่จังหวัดอุบลนะคะในระหว่างที่เราติดตามสถานการณ์นะคะเราก็มาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมรับชมอยู่เกาหลีพี่ผ่องกล้วยทองบอกว่าจันทบุรีคุณเบสบอกว่าอยู่โคราชฝนตกไหมคะนครราชสีมาฝนตกไหมคะปทุมอากาศดีค่ะตอนนี้พลอยรายงานอยู่ตรงวัดพนัญเชิงอากาศค่อนข้างร้อนนะคะร้อนอบอ้าวนครศรีธรรมราชร้อนมากอุบลฝนไม่ตกค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมทางอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่านะคะก็นั่งเรือไปตรงจุดที่ทีมงานกำลังปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้นะคะรับชมอยู่สุโขทัยค่ะอยู่บางพีสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในใจครับในใจไหนคะตรงนั้นมีอะไรปะมีรูปเพจถามว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้นักประดาน้ำผูกเชือกได้หนึ่งเส้นนะคะดำน้ำลงไปผูกเชือกได้หนึ่งเส้นแล้วค่ะแผนในวันนี้นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะประเมินสถานการณ์เป็นระยะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราทำงานกับน้ำซึ่งกระแสน้ำมันก็ไหลเชี่ยวแล้วก็มาแรงอีกอย่างนึงเพื่อเซฟความปลอดภัยของทีมนักประดาน้ำที่ลงไปนะคะเพราะว่าพอขึ้นมาก็หมดแรงค่ะปทุมฝนเพิ่งตกอ๋อก็เลยอากาศดีใช่ไหมคะพี่กมลรัตน์บอกอยู่จังหวัดเลยสวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์บอกว่าอยู่สงขลาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะตรงจุดที่ทางทีมข่าวรายงานอยู่ก็มีสื่อหลายช่องนะคะมาเฝ้าสถานการณ์อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่าก็สอบถามสื่อมวลชนนะว่าทานข้าวกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีนำข้าวนะคะมาฝากพี่ๆสื่อมวลชนทางทีมข่าวเราเองก็ปักหลักรายงานสดให้กับลูกเพจได้ติดตามอยู่ตรงนี้นะคะเสียงออดนุ่มนวลดีค่ะเสียงออดไหนคะรับชมอยู่ที่โรงพยาบาลสนามสระบุรีคุณพี่เป็นโควิดหรอคะหายไวๆนะคะติดตามตลอดอยู่ที่ราชบุรีขอบคุณค่ะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจากหาดใหญ่พี่สมใจบอกสู้ๆครับรับชมอยู่ที่อเมริการับชมอยู่ดูไบค่ะสวัสดีพี่ๆทุกจังหวัดนะคะไม่เป็นไรพ่อเธอยังไม่รักกันดูเจอแล้วก่อนขโมยทำงานไปนอนซึ่งเรามาติดตามข่าวตรงนี้เนาะก็มีเจ้าหน้าที่ก็สอบถามนะคะว่าทานข้าวยังดื่มน้ำหรือยังก็เป็นน้ำใจนะคะในการมาติดตามทำข่าวเป็นความประทับใจของเรานะคะอยู่ประจวบค่ะ
เรายังคงเฝ้าติดตามดูอยู่นะครับคุณผู้ชมว่าแผนการทำงานภาพที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นยังไง FC อีจันสวัสดีขอบคุณนะคะติดตามตลอดนะครับสุรินทร์ชัดเจนดีครับเลยชัดครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะทางทีมข่าวเราก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะแล้วเราก็มารายงานเพื่อผู้ชมเพจอีจันทุกคนค่ะทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเราจะรีบขึ้นไลฟ์ให้ดูเลยเดี๋ยวมาดูใหม่ขอไปชาร์จแบตก่อนได้ค่ะรับชมจากทางพิจิตรนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็เป็นตรงนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมจะดูไลฟ์ต่อไหมหรือว่าเดี๋ยวรอให้มีความคืบหน้าเราให้เราขึ้นรายงานสดต่อเพราะว่าตอนนี้เราก็จะอยู่ในช่วงการพูดคุยกันเนาะแล้วก็ให้ดูภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นด้านหน้านะคะเมื่อวานไปดูที่วัดคนเยอะมากใช่ค่ะเมื่อวานชาวบ้านเยอะมากมามุงดูนะคะทางพี่กู้ภัยนะคะก็ถามกับทางสื่อมวลชนว่าจะลงเรือไหมเพื่อความปลอดภัยของทีมข่าวเรานะคะเราขออนุญาตลูกเพจไม่ลงเรือนะคะเราขออนุญาตไม่ลงเรือนะคะเราขอรายงานสดอยู่บนโป๊ะนี้ดีกว่าเพราะว่าน้ำข้างล่างแรงมากนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เซฟพวกเราด้วยนะคะทีมข่าวต้องขออภัยลูกเพจนะคะถ้าเราไม่ได้ลงเรือลงไปให้ดูสถานการณ์ได้ใกล้กว่านี้พี่ธนวัฒน์บอกดูครับได้ค่ะถ้าลูกเพจอยากดูเราก็จะไลฟ์ต่อค่ะแต่ถ้าแบตหมดต้องขออนุญาตไปชาร์จแบตนะคะลูกเพจบอกอยากดูสังเกตเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราออกไปปั๊มคนดีกว่าแล้วก็ไปหาข้าวกินก่อนเพราะว่าตรงนี้มันใช้ต้องใช้เวลาอีกโอเคมีสัญญาณนะคะบอกว่านักประดาน้ำนะคะจะลงไปอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งแต่ละรอบที่ลงไปก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมขอให้ปลอดภัยเซฟตัวเองดีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้าใจนะคะเมื่อวานนี้ทางพี่กู้ภัยก็ถามว่าอีจันจะลงเรือไหมเราก็บอกว่าไม่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อการทำงานที่ง่ายของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเผื่อเกิดอะไรขึ้นเนาะจะได้ไม่เป็นภาระของพี่กู้ภัยนะคะตั้งกล้องดีกว่าครับตอนนี้ผูกได้กี่เส้นแล้วผูกได้1เส้นนะคะพี่กุหลาบแดงบอกอย่าลงเลยค่ะอันตรายขอบคุณนะคะไม่ลงดีแล้วค่ะคุณพี่น้องมหานะคะบอกว่าเจอหรือยังเราอยากให้ใช้คำว่าผู้สูญหายนะคะเราไม่อยากให้ใช้คำอื่นเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอใครยังไม่เจอทั้งคุณลุงคุณป้าเนาะแล้วก็เพื่อให้เกียรติกับทางครอบครัวของผู้สูญหายด้วยนะคะทุกเพจเราใช้คำว่าผู้สูญหายกันนะคะซึ่งทางครอบครัวก็ยังมีความหวังทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็มีความหวังเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ว่าภารกิจในวันนี้ไม่ง่ายจริงๆเพราะว่าวันนี้ก็คือต้องนับหนึ่งใหม่เนื่องจากเมื่อวานนี้ผูกเชือกได้2เส้นนะคะแต่ว่าตอนที่ขณะกำลังดึงอะค่ะปรากฏว่าเชือกขาดไป1เส้นซึ่งตอนที่พลอยไลฟ์สดให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมมีเสียงเฮเกิดขึ้นนะคะก็ได้ข้อมูลอัปเดตมาว่านักประดาน้ำสามารถผูกเชือกได้แล้ว1เส้นนะคะแล้วก็เห็นทีมนักประดาน้ำเนี่ยดำขึ้นมานะคะพี่โดนัทบอกอย่าลงเลยครับไม่ลงค่ะขอนอกเรื่องนิดนึงครับชื่อเพจอีจันหมายถึงอะไรเป็นตัวตนของอีจันเนี่ยล่ะค่ะขอให้เจอผู้สูญหายใช่ค่ะเราก็ขอให้เจอผู้สูญหายนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสู้ๆนะพี่พลอยขอบคุณนะคะแอดระวังครับเดินไปเดินมาระวังลื่นได้เลยค่ะเราจะระวังตัวเองที่สุดนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจับภาพอยู่นะคะตอนนี้นักประดาน้ำจะลงไปผูกเชือกอีกเส้นหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีหน่วยซิลนะคะก็มาร่วมภารกิจในวันนี้ด้วยนะคะในการดำน้ำลงไปผูกเชือกพี่ณัฐวุฒิบอกรายงานให้ฟังหน่อยว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้กับลูกเพจที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะความคืบหน้าในภารกิจกู้ซากเรือแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายในวันนี้นะคะล่าสุดเมื่อสักครู่นะคะทางนักประดาน้ำสามารถผูกเชือกได้1เส้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาพักตอนนี้คาดว่านักประดาน้ำกำลังที่จะลงไปผูกเชือกอีก1เส้นนะคะซึ่งอุปสรรคในวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานค่ะน้ำกระแสน้ำแรงนะคะแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวยากลำบากต่อการที่นักประดาน้ำนะคะจะดำลงไปลึก20เมตรเพื่อที่จะผูกซากเรือที่จมอยู่ก้นแม่น้ำนะคะซึ่งแผนนะคะแผนในวันนี้ที่เราได้คุยกับอธิบดีกรมเจ้าท่านะคะท่านบอกว่าจะพยายามผูกให้ได้3ถึง4ขออภัยค่ะจะพยายามผูกให้ได้4ถึง5เส้นประมาณนี้นะ4ถึง5เส้นแล้วใช้เรือ4ถึง5ลำในการดึงหลุดแล้วค่ะแต่ว่าความยากนะคะความยากในการดึงซากเรือที่จมอยู่ก้นแม่น้ำแล้วมีความลึก20เมตรก็คือตรงจุดนั้นจุดที่เรือจมเป็นจุดที่มีน้ำวนแล้วก็แสน้ำแรงความพยายามของเจ้าหน้าที่ก็คือพยายามที่จะผูกแล้วก็ดึงซากเรือให้พ้นจากจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมไปตรงจุดที่น้ำนิ่งส่วนร่างผู้สูญหายเมื่อวานนี้นะคะที่ทางกู้ภัยรายงานตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะคะแล้วก็ยังไม่เจอร่างผู้สูญหายทั้งสองท่านทั้งคุณลุงสมชายนะคะแล้วก็คุณต้านรุมลยังไม่เจอนะคะ
ือเมื่อวานนี้มีรายงานว่าพบร่างผู้หญิงตรงเกาะเกิดบางปะอินนะคะแต่ว่าพอทางกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะปรากฏว่ากระแสน้ำเนี่ยได้พัดร่างนั้นเนี่ยไปทางขออภัยค่ะไปทางปทุมนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เจอร่างดังกล่าวนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทีมข่าวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้ชม 3,000 คนนะคะทีมข่าวอีจันเรารายงานทุกความเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวเราจะรายงานอีกสักประมาณ10นาทีแล้วทีมข่าวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะรีบกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตรงนี้ต่อมีพี่บอกว่าในไลฟ์ของญาติยังไม่เจอวันนี้ล่มอีกหนึ่งลำเรือที่ล่มผู้ชายที่อยู่ในเรือปลอดภัยนะคะแต่ว่าเรือเนี่ยจมลงไปชาวเรือนะคะที่อยู่บริเวณนี้วัดพนัญเชิงบางกระจ่านะคะตรงพื้นที่แถวนี้นะคะก็ระมัดระวังนะคะในการเดินเรือแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนไม่ให้เดินเรือนะคะเพราะว่ากระแสน้ำแรงตอนนี้ผูกได้หนึ่งเส้นแล้วค่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะจะลากตอนไหนคะตอนนี้ยังไม่ลากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ความพยายามคือการที่นักประดาน้ำลงไปผูกเชือกให้ได้ก่อนนะคะต้องผูกเชือกให้ได้ก่อนค่ะคุณผู้ชมถึงจะลากนะคะเมื่อวานนี้ผูกไป2เส้นแต่ว่าปรากฏว่าเชือก1เส้นขาดทำให้ต้องยุติภารกิจเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ4ทุ่มนะคะทีมข่าวเราก็เกาะติดตลอดทั้งวันนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้โอเคคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเราจะมารายงานให้กับลูกเพจได้ติดตามกันต่อนะคะตอนนี้ทีมข่าวขออภัยค่ะตอนนี้นะคะทีมข่าวขออนุญาตไปพักชาร์จแบตแล้วก็เดี๋ยวจะรีบมาตรงจุดที่มีการกู้ซากเรือนะคะขอบคุณสำหรับลูกเพจที่ติดตามในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ